หนึ่งในปัจจัยสําคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศได้ก็คือการพัฒนาแหล่งข้อมูลนะคะซึ่งก็ต้องมาจากงานวิจัยต่างๆแต่ดูเหมือนประเทศไทยยังมีปัญหานะคะว่านักวิจัยจํานวนไม่มากพอพร้อมๆกับประสิทธิภาพในงานวิจัยซึ่งอาจจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้แล้วกลไกลที่จะทําให้เท่าทันประเทศเพื่อนบ้านได้ควรจะเป็นอย่างไรคืนนี้คิดด้วยกาลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธาน TDI คะ่ะ ดูเหมือนจะเป็นโจทย์ที่อาจารย์นํามาพูดคุยหลายครั้งแล้วนะคะเรื่องนักวิจัยไม่พอคืบหน้าไหมคะับสำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาวันนี้จะเสนอมุมใหม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาวงการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีของประเทศไทยชอบบ่น2เร,เรื่องเรื่องแรกก็บอกว่าสตังค์ไม่พอเงินไม่พอนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการที่นักวิจัยไม่พอวันนี้ขอพูดเรื่องจริงหรือไม่ที่จํานวนนักวิจัยของไทยมีไม่เพียงพอนะครับ แล้วจริงไหมคะที่จํานวนนักวิจัยของไทยเนี่ยน้อยกว่าประเทศอื่นๆดูภาพนี้คนจะสรุปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเทียบป,ประชากรหนึ่งล้านคนนะครับประเทศไทยมีนักวิจัยไม่ถึงหนึ่งพันคนนะครับตัวเลขล่าสุดเรามีอยู่ที่เก้าร้อยห้าิคนในขณะที่ถ้าไปดูประเทศในเอเชียที่เป็นเพื่อนบ้านของเราที่ดูมีแนวโน้มพัฒนาได้ดีกว่าเราเช่นสิงคโปร์นะครับมีถึง6 4พันี่ร้อยคนในประเทศอื่นเกาหลีใต้ก็เกือบเกือบ6000ค,คนคนก็สรุปกันนะครับว่า ประเทศไทยพัฒนาไม่ได้เพราะว่ามีนักวิจัยน้อยเกินไปวิธีการก็คือจะต้องเพิ่มจํานวนนักวิจัยนะครับโดยที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12นะครับซึ่งกําลังจะออกมาก็ตั้งเป้าไว้อย่างนี้นะครับว่าเมื่อสิ้นแผนนะครับเราจะเพิ่มนักวิจัยเป็น2,500คนนะครับต่อประชากร1ล้านคนให้ได้โดยวิธีการที่รัฐบาลไทยใช้ต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับก็คือการให้ทุนการศึกษา คุณนัฐาครับผมกําลังตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการตีโจทย์นั้นถูกหรือไม่นะครับโดยที่นักวิจัยของ TDI นะครับคุณนัทสิทธิ์รักเกียริวงนะครับได้ทําการศึกษามาแล้วก็นําเสนอผลนะครับประเทศไทยนะครับตั้งเป้าไว้2เป้าพร้อมกันเป้าแรกก็คือเราอยากจะมีเงินวิจัยตามสัดส่วนของ GDP ของเราเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในเวลาเดียวกันเราก็ตั้งเป้านักวิจัยต่อประชากรให้เท่ากับประเทศที่พัฒนาสูงกว่าเราด้วย ปัญหาก็คือถ้าเอาสองเป้านี้มารวมกันนะครับเราจะได้นักวิจัยจํานวนเยอะเกินกว่าเงินวิจัยที่เราอยากจะได้และนี่อาจจะเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับที่นักวิจัยในประเทศไทยจึงบ่นว่าเงินวิจัยไม่พอซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเงินก็น้อยจริงแม้ <im> เราไปเทียบสองเป้าพร้อมกันกับต่างประเทศนะครับตัวที่มันใหญ่กว่าก็คือเศรษฐกิจต่างประเทศมันใหญ่กว่า GDP <im> เขาใหญ่กว่าเราถ้าไปตั้งสองเป้าพร้อมกันเราจะพบว่านักวิจัยจะมากกว่าเงินวิจัย การตั้งเป้าที่ถูกนะครับที่พวกเราศึกษากันก็คือต้องตั้งเป้าอย่างนี้ครับว่ามีเงินวิจัยเท่าไหร่ที่ควรจะใช้กันและเงินจํานวน,านนั้นต้องใช้คนสักกี่คนถ้าตั้งเป้าแบบนี้นะครับโดยเอาตัวเลขของต่างประเทศแล้วมาปรับด้วยค่าของชีพเราก็จะรู้ว่าถ้าเราตั้งเป้าเงินวิจัยที่เหมาะสมแล้วจะต้องการนักวิจัยที่เหมาะสมสักเท่าไหร่กันอันนี้จะเป็นวิธีที่เราจะเห็นข้อมูลในอีกแง่หนึ่งเลยนะครับ ถ้าดูวิธีแก้ปัญหาง่ายๆในอันดับตั้งต้นก่อนหมายความว่าจะต้องเพิ่มงบประมาณให้กับนักวิจัยหรือเปล่าคะการเพิ่มงบประมาณเป็นสิ่งที่ควรทานะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทําควบคู่กันนะครับก็คือต้องมาดูประสิทธิภาพของการใช้เงินในการทําวิจัยของนักวิจัยในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการไม่ได้แปลว่านักวิจัยไทยเก่งหรือไม่เก่งนะครับดูภาพนี้นะครับเงินก้อนเดียวกันถ้าใช้นักวิจัยภาครัฐทา ในประเทศไทยจะต้องใช้นักวิจัย3คนแต่เงินก้อนเดียวกันนี้ถ้าเป็นนักวิจัยในภาคเอกชนคนเดียวก็สามารถใช้เงินนี้และผลิตของออกมาได้แล้วถ้าเกิดเทียบประเทศไทยทั้งภาครัฐภาคเอกชนกับต่างประเทศในประเทศไทยนะครับเงินก้อนเดียวกันเราต้องใช้คนเกือบ9คนในการทําวิจัยแต่ในต่างประเทศเงินก้อนเดียวกันใช้คนคนเดียวดูแล้วคงจะต้องปรับปรุงในแง่ของการบริหารจัดการเพื่อที่จะเอ,อื้อสร้างบรรยากาศให้นักวิจัยทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเปล่าคะ คุณนัฐาครับมีการคิดกันไว้นะครับโดยทีมของ TDRI นะครับบอกไว้ว่าปัจจุบันนะครับเรามีนักวิจัยประมาณ80,000ถ้าเราปล่อยไปแบบนี้นะครับในอีก5ปีแล้วเราก็ลงทุนวิจัยค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเราจะต้องการนักวิจัยใน5ปีข้างหน้าเกือบ2เท่าของ80,000คนเพราะฉะนั้นคําถามจึงมักเกิดขึ้นเสมอว่าคนจะไม่พอและยิ่งไม่หนำซ้ำนะครับ ถ้าเราจะลงทุนเพิ่มการวิจัยให้เป็น1%ของ GDP โดยหวังว่าให้เอกชนมาลงทุนเพิ่มนะครับถ้าได้1%จริงเราจะต้องการนักวิจัยใน5ปีข้างหน้าเกิน200,000คนคนจะยิ่งไม่พอแต่ถ้าเกิดเราปรับประสิทธิภาพนะครับให้การวิจัยภาครัฐมีประสิทธิภาพเหมือนกับการวิจัยในภาคเอกชนหรือโยกคนของภาครัฐไปช่วยเอกชนทํางานนะครับเราจะไม่ต้องการคนทําวิจัยถึง200,000คนแค่140,000คนก็จะเอาอยู่ และถ้าเกิดประเทศไทยนะครับทั้งรัฐและเอกชนทําวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนกับในต่างประเทศเราต้องการคนเพียง70,000คนปัจจุบันเรามีเกินกว่า80,000คนเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ชี้ว่าจริงๆแล้วปัญหาใหญ่อาจจะไม่ใช่เราขาดคนก็ได้แต่เป็นเพราะการบริหารจัดการคนของเราอยู่ไม่ถูกที่นะครับบริหารได้ไม่ดีพอหรือเปล่าเราจึงรู้สึกว่าเราขาดคนในเวลาเดีวยวกันเราก็บ่นว่าเราขาดเงินด้วยนะครับ แล้วอย่างนี้ในภาพรวมนี่ควรจะต้องเริ่มตรงจุดไหนคะในการแก้ปัญหาต้องดูที่องค์กรที่จะเข้ามาเพื่อที่จะจัดสรรเงินแล้วก็บริหารเงินเพื่อที่จะกระจายไปยังนักวิจัยให้ได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดหรือเปล่าคะใช่ครับคุณนัทธาครับประเด็นสําคัญก็คือเราอาจจะมีนักวิจัยไม่พอจริงๆก็ได้แต่ว่าปัญหาที่ดูเหมือนใหญ่กว่านะครับก็คือการที่เราบริหารจัดการนักวิจัยให้อยู่ไม่ถูกที่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าภาคเอกชนมีประสิทธิภาพ ในการทําการวิจัยได้ดีกว่าภาครัฐนะครับวิธีการที่ง่ายกว่าก็คือโยกคนจากภาครัฐให้ยอมไปให้ทํางานในภาคเอกชนได้วิธีนี้นะครับเราใช้นักวิจัยคนเดียวกันแต่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับในเวลาเดียวกันแน่นอนครับยังเป็นความจริงอยู่ว่าเงินวิจัยของเรายัางไม่พอตรงนี้ยังต้องเพิ่มแต่ต้องใช้อย่างให้ถูกวิธีและเรื่องของการให้ทุนการศึกษานะครับต้องมีการทบทวนกันใหญ่มีตัวอย่างเยอะแยะนะครับส่งไปเรียนแล้วกลับมา เคว้งคว้างหาที่ลงที่เหมาะสมไม่เจออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขมิฉะนั้นจะแพงมากในการที่ประเทศไทยจะเพิ่มนักวิจัยต้องใช้เงินเยอะแต่สุดท้ายได้ผลลัพธ์น้อยนะครับถ้าทําตามกระบวนการที่อาจารย์ได้เสนอไว้ในรูปแบบนี้จะต้องใช้เวลานานไหมคะถึงพอจะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างว่านักวิจัยไทยเนี่ยน่าจะจํานวนมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็แล้วแต่มาตรการนะครับมาตรการที่ถ้าเกิดยอมให้นักวิจัยภาครัฐไปอยู่ภาคเอกชน ถ้าทําเร็วตัวนี้ก็ทําได้นะครับเรื่องทุนการศึกษานั้นต้องค่อยๆแก้ไปนะครับต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะมีนักวิจัยไปเรียนมาถูกทิศถูกทางแล้วกลับมาในประเทศไทยสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นมากที่สุดให้ได้ครับค่ะเอาละค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งยวดนะคะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการติดอาวุธให้กับนักวิจัยไทยเพราะว่าฐานข้อมูลจะเป็นส่วนสําคัญอย่างมากนะคะในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ